เกมวันนี้นะครับก็ได้จัดชุดลงไปชุดหลักนะครับแล้วก็ผสมผสานนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนักกีฬาด้วยนะครับก็เพื่อที่จะดูว่าความลงตัวของทีมจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์แรกเด็กๆบางคนก็อาจจะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเกมรับนะครับซึ่งจะสังเกตได้จากเซต2นะครับเกมรับเราก็ตกลงไปนะครับทำให้เกมลุกเราก็ลุกยากนะครับด้วยเกมเสิร์ฟของเขาต้องชมว่าฮ่องกงก็ทำเสิร์ฟมาดีนะครับทำให้เราลุกยากด้วยนะครับตัดเกมลุกเราได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เกมมาเซตที่3นะครับเราก็ทำเกมได้ไหลลื่นแล้วครับแล้วก็เอาชนะได้อย่างขาดลอยนะครับในเซตที่3ถือว่าเด็กๆทุกคนวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับสมบูรณ์ในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับก็ตอนนี้เราก็ยังเรื่องความลงตัวของทีมนะครับก็ต้องเสริมเรื่องของเกมรับโดยเฉพาะเกมดีเฟนส์นะครับเรายังดีเฟนส์แล้วก็เรื่องเกมบล็อกที่เรายังบล็อกไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับก็ต้องแก้ไขเรื่องเกมบล็อกเกมรับตรงนี้ให้ดีที่สุดถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีค่ะก็สามารถทำลายเกมลุกเขาได้ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีค่ะก็ยังมีผิดพลาดเซต2กันค่ะเกือบแล้วก็ยังสามารถเอาชัยชนะกลับมาได้ค่ะก็ให้กำลังใจกันใหม่เอาใหม่เสียแล้วเอาใหม่ก็ยิ้มสู้ให้กันค่ะก็รวมใจกันก็ผ่านมาได้ค่ะก็เอาชัยชนะเซต2มาได้ค่ะก็รอชมรอเชียร์พวกเราด้วยนะคะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะเปิดแมตช์แรกได้ดีนะคะเท่ามาตรฐานที่เราซ้อมมาค่ะมันก็จะมีบางช่วงของเซต2เงี้ยค่ะที่เราหลุดโฟกัสในการโฟกัสรับบอลเสิร์ฟกับการบล็อกบอลอย่างเงี้ยค่ะเริ่มกลับมาคุยกันใหม่ค่ะคุยจุดบกพร่องของเราที่ทำให้เราเสียแต้มของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาคุยกันใหม่ว่ามันเพราะอะไรเป็นยังไงแล้วก็ปรับแก้กันค่ะเราจะทำให้เต็มที่ค่ะเราจะทำทุกแมตช์ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะ